เกินคาดมากๆแต่สำหรับผมผมคิดว่ามันต้องเป็นแบบนี้คือตามรอยแล้วก็มองเห็นแล้วรู้เลยว่าปังอยู่แล้ว คือทั้งหมดคือเก่ง เก่งแล้วก็พิสูจน์ตัวเองด้วยผลงานต่างๆนานาจน10ล้านนะว่าน้อยค่ะสุดยอดกำลังพูดถึงวง 4EVE ของเราดีแล้วฮะเกิร์ลกรุ๊ปที่มาแรงมากๆจากสังกัด XOXO Entertainment นะครับล่าสุดขอฉีกแนวพลิกบทบาทมาโชว์ศักยภาพการร้องแบบเต็มรูปแบบเลยนะเป็นเพลงเศร้าจังหวะสุดซึ้งเลยเพลงที่ชื่อว่าหยดน้ำตาแฟนๆเซอร์ไพรส์มากเลยพี่คืออย่างที่พี่แล้วก็เราพูดไปเมื่อกี้ว่าไม่เซอร์ไพรส์เพราะว่า10ล้านวิวใน1เดือนผมเชื่อว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนจะบอกว่าใน TikTok นี่คือดังมากๆเพลงนี้แล้วก็หลายๆคนเห็นแล้วรู้สึกว่าเนี่ยคือคนมีความสามารถมากความสามารถกลุ่มที่เราควรแบบว่าเขาเลยสนับสนุนเราไปเจอ 4EVE ทั้งวงเลยค่ะถามเรื่องราวนี้สุดปังมากๆกับหยดน้ำตาเชิญค่ะจริงเกินคาดมาเลยค่ะแบบว่าตื่นเต้นมากเห็นแบบพี่ๆหลายคนชอบแล้วก็แบบแฟนๆก็ชอบอะไรเงี้ยเราก็ดีใจนะเพราะว่าเราปล่อยเพลงเศร้ามาในช่วงที่แบบทุกคนปล่อยเพลงเศร้าอันนี้คือมันเร็วมากเลยแบบภายในเดือนเดียวใช่ค่ะไม่ได้คิดแบบขนาดนี้เลยใช่ไหมใช่เกินคาดจริงๆก็ไม่ได้คาดคิดว่าจะขึ้นเร็วขนาดนี้ถึงขั้นแบบว่ามีคนแบบเต้นโคเวอร์ตามหรือว่าคิดใช่ค่ะก็แบบสนุกดีแล้วทุกคนเก่งมากหนูว่าน่าจะเป็นท่าขาไม้ค่ะขาไม้ตอนที่เราโชว์ในทีป๊อปก็ค่อนข้างจะตื่นเต้นเหมือนกันค่ะเพราะว่าด้วยความที่เป็นแนวใหม่ๆที่ 4EVE ไม่เคยเศร้าขนาดนี้มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นใน TikTok ก็มีแบบหลายๆคลิปเวลาไปตามงานบ้างหรือว่าเวลาคัมแบ็คมาบ้างเขาก็จะแบบเอาคลิปหน้าพวกเราหรือว่าคลิปตลกๆพวกเราเอามาตัดต่อเป็นคอนเทนต์ใดๆในติ๊กเก่งว่ะจะแม่มีมเราเยอะค่ะแม่มีมีมเยอะไงคือบางเรื่องบางราวพิสูจน์ด้วยจากผลงานจากความขยันมานะและอดทนเพราะว่าน้องๆ 4EVE นะคะนอกเหนือจากเวลาว่างเขานะเขาทำให้เป็นประโยชน์มากไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการซ้อมร้องเพลงการซ้อมเต้นจนเขาเป็น 4EVE ที่ได้รับการยอมรับจากทุกคนถึงได้เรียกว่าเป็นไอดอลเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนนะใช่แล้วค่ะสุดยอดจริงๆนะครับ